สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมบาสเกตบอลนั่นเองนะคะจากทีมงานของ Green Team นะคะถ้าคุ้นๆนะคะคลิปก่อนนี้นะคะจะมี Red Team ค่ะทั้ง Red Team และ Green Team ก็มาจากกิจกรรมเดียวกันเลยเป็นกิจกรรมแข่งบาสเกตบอลนั่นเองนะคะแล้วก็น่ารักมากเป็นโอกาสที่ดีของร้านนะคะได้ดูแลทั้ง Green แล้วก็ Red เลยนะคะก็วันนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะกับ Red Team นะคะอ๋อไม่ใช่ Green เป็น Green นะคะเป็น Green นะคะสำหรับโทนสีเสื้อนะคะจะเป็นโทนสีเขียวแล้วก็ขาวนั่นเองค่ะลายเสื้อก็ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เด่นที่ชื่อทีมเบอร์แล้วก็โลโก้นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะงานจริงเพิ่มนี่ค่ะงานจริงงานด้านหน้านะคะคอเสื้อเป็นคอวีเหมือนกันนะคะส่วนมากคอเสื้อชุดบาสนะคะก็จะเป็นคอวีแขนเขาก็จะเบาๆหน่อยเพื่อความสะดวกนะคะเวลาเล่นบาสเคลื่อนไหวร่างกายอะไรแบบนี้นะคะก็จะไม่ได้เสื้อจะไม่ได้รัดรูปมากนะคะอันนี้คืองานเสื้อด้านหน้านั่นเองค่ะก็จะมีโลโก้นะคะโลโก้จะเขียนว่าผู้ตรวจการนะคะกรมการขนส่งทางบกนั่นเองค่ะแล้วก็จะมี Green Team ค่ะแล้วก็เบอร์นะคะเบอร์ลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะว่าใช้เบอร์ไหนไซส์อะไรนะคะเลือกได้ดีไซน์ได้ทั้งหมดเลยอย่างตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นงานสีเขียวขาวนั่นเองค่ะด้านข้างนะคะจะมีการเล่นลวดลายที่เป็นสันด้านข้างลำตัวนะคะตรงนี้ก็จะทำให้งานดูเท่ขึ้นเวลาถ่ายรูปนะคะก็เห็นชัดมากขึ้นค่ะเวลาหันด้านข้างนะคะก็จะสวยไปเลยเพราะว่างานโทนสีนะคะเล่น2สีเลยก็คือเขียวและขาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะกับงานด้านหลังนะคะสำหรับงานด้านหลังก็จะเหมือนกับงานด้านหน้าเลยเป็นธีมเดียวกันนะคะเขียวขาวด้านหลังสามารถใส่ชื่อเจ้าของเสื้อได้ใส่เบอร์ได้นะคะจริงๆถ้าต้องการเพิ่มเติมดีไซน์ก็สามารถสั่งได้เช่นกันนะคะแต่อย่างของทีม Green Team นะคะเขาก็ระบุมาเลยว่าต้องการชื่อกับเบอร์นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเด่นเป็นงานเล่นสีของสีเสื้อนั่นเองค่ะอันนี้ก็คืองานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะงานจริงสวยนะคะงานจริงสวยเลยสีสวยนะคะเขียวนี้ก็จะเป็นเขียวเข้มในกล้องก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆนะคะสำหรับเขียวเข้มประมาณนี้เลยค่ะนี่สำหรับใครนะคะอยากได้งานเสื้อบาสนะคะเสื้อบาสเสื้อกีฬาเสื้อกลุ่มเสื้อแก๊งนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่ร้านสนามสูบชุดกีฬานะคะหรือโทรมาที่0634499282นะคะหรือจะทำทีมทีเดียวก็ครบทุกสีเลยก็ได้นะคะแดงเขียวฟ้าเหลืองน้ำเงินมาได้หมดเลยนะคะต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้รีบจัดส่งให้เลยนะคะรีบจัดส่งให้เลยขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ